ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วสำหรับภารกิจของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน23ปีที่ว่าลงสนามนัดล่าสุดก็ถือเจ้าภาพแซงชนะในท่าเกมเนาะก็คือในระยะต่อเวลาบาดเจ็บเสียไปถึง2ประตูก่อนที่ว่าจะเสียไป 2-1 ให้กับทางด้านเจ้าภาพทาจีกิสถานในการแข่งขันบานเตะซิงแซมอาซี2024ในหุ่นเกิน23ปีหอบคัดเลือกกลุ่มไอซึ่งเมื่อวันที่8กันยายน2023ที่ผ่านมานะเป็นนัดสุดท้ายของทีมชาติลาวในกลุ่มนี้นะกับปรากฏว่าเป็นทางด้านเจ้าภาพทาจีกิสถานที่เหนือกว่าและก็มีโอกาสยิงอย่างต่อเนื่องเกือบได้ประตูหลายครั้งกันเลยล่ะแต่ว่ายังโชคดีบ่เสียประตูไปมีโชคมีใส่เสลือเกินเนาะในครึ่งเวลาบิดบ่เสียจากประตูจบการขันเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0สําหรับครึ่งเวลาที่2ก็ยังเป็นเจ้าภาพที่เบอร์คองเกมได้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีโอกาสยิงกันอย่างบ่หยุดยั้งกันเลยล่ะแต่ว่ายังบ่สามารถเจาะประตูได้เถื่อนนะก่อนที่ว่าจะมาถึงนาทีที่56ก็เป็นทีมชาติลาวสร้างปฏิหาริย์เนาะจากจังหวะโต๊ะกับไว้นะก็เป็นทางด้านสุพรรณคำใบอ่อนได้บานกลางสนามส่งมาทะลุช่องให้กับทางด้านดามดทองขสวัสดิ์ยิงเข้าไปแบบง่ายๆกันเลยล่ะทางกองหลังเจ้าภาพตั้งโต๊ะบ่ทันเนาะให้ได้ทีมชาติลาวขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่56เนาะต่อมาทีมชาติลาวก็มีโอกาสทองอีกครั้งนึงเนาะจากสุพรรณเนาะที่ว่าได้บานจากแคมเซนใจเข้าเขตโทษให้กับทางด้านโจนี่แหวนประเสริฐในเขตโทษยิงเต็มข้อแต่ว่าน่าเสียดายบานซื้อพวกซาบตูของทางด้านเจ้าภาพฮับไว้อย่างสบายกันเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นทางด้านเจ้าภาพหนูเทียวบุกยังนักแต่ก็มีโอกาสยิงยางบ่หยุดยั้งกันละยิงกันยางต่อเนื่องแต่ว่าครบ90นาทียังบ่มีประตูแต่ว่ากรรมการต่อเวลาไปอีก5นาทีเนาะก็เพียง1นาทีเท่านั้นเป็นทางด้านเจ้าภาพปลดล็อกยิงประตูตีเสมอได้จากการมงของทางด้านเบอร์3นะก็คือกูโบนอฟนะมงเข้าไปอย่างสวยงามก็เลยจังหวะนี้เฮ็ดให้ทีมชาติทาจิกิสถานไล่มาเป็น1ประตูต่อ1และมาถึงนาทีที่90บวก4ก็คือนาทีที่4ของการต่อเวลาบาดเจ็บนะเจ้าภาพมาได้ประตูใส่นะจากจังหวะเตะมุมเนาะสกัดออกมามาเข้าทางของทางด้านเบอร์18ยิงซ้ำติดมือผู้รักษาประตูของทีมชาติลาวแต่ว่าบานแห้งเนี่ยผ่านเข้าประตูไปยังหน้าตาเซยกันเลยนะเหตุใดทางด้านเจ้าภาพแซงเอาชนะท้ายเกมเป็น2ประตูต่อ1นะจากสถานการณ์ดังกล่าวทางด้านทีมชาติทาจิกิสถานเจ้าภาพเนาะเก็บ3คะแนนเท่ากับทีมนำกลุ่มไอ้ก็คือทางด้านออสเตรเลียเนาะที่ว่ามี3คะแนนเสียด้วยกันเหตุใดทั้ง2ทีมจะต้องไปตัดสินนัดสุดท้ายนะเพื่อว่าญาติเอาแซมกลุ่มผ่านขอหอบสุดท้ายซึ่งวันนั้นสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่12กันยา2023เวลา 22:30 นาทีเนาะซึ่งวันนั้นนี่สำคัญหลายนะทีมชนะจะผ่านเข้าไปดินหอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศกาตาร์ในฐานะแซมกลุ่มส่วนว่าทีมที่ว่าเสียโอกาสตกหอบก็มีสูงเนาะเพราะว่ากลุ่มอื่นๆมันผลงานดีเพราะรายการนี้จะคัดเอาที่1จาก11กลุ่มผ่านขอหอบไปส่วนว่าอันดับที่2ที่ดีที่สุดเนาะมีเพียง4ทีมเท่านั้นจากทั้งหมด11กลุ่มเนาะซึ่งว่ารอบสุดท้ายจะไปแข่งขันในเดือนเมษายน2023อยู่ที่ประเทศกาตาร์นั่นเองเนาะเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งสังเกตจากผลงานดังกล่าวของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน23ปีภายใต้การนำทีมของทานอาเรนากูดิโนคู่ฝึกสัญชาติอิตาลีก็เสียไป4นัดจาก5นัดก็คือลงสนามไป5นัดนาธมิตรมาชนะทางนั้นบูไนในนัดอุ่นเครื่อง 2-0 อยู่ที่ลาวเฮาเนาะส่วนผลงานอีก2นัดในการแข่งบาสเตะซิงแซมอาเซียนอยู่ที่ประเทศไทยที่ผ่านมานะนาธมิตรก็เสมอทางนั้นฟิลิปปินส์ 2-2 นัดที่2เสียให้กับเวียดนาม 1-4 และก็ผลงาน2นัดล่าสุดในการแข่งบาสเตะซิงแซมอาเซียน2024รอบคัดเลือกในหุ่นยนต์เกิน23ปีนาธมิตรก็เสียทางนั้นออสเตรเลียไป 1-7ในการนัดล่าสุดก็เสียกับทางด้านเจ้าภาพไป1ประตูต่อ2ก็ถือว่าเป็นผลงาน5นัดของยูซ3ลาวในปีนี้นะก็สืบต่อพัฒนากันแล้วกันกลับมาบ้านนำเอาประสบการณ์จากทาง5นัดมาปรับปรุงใส่มาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไปทีมชาติลาว